สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับงานทดลองนักเตะตัวรุกนะดาวรุ่งชาวโครเอเชียลูกครึ่งเยอรมันนะครับกราเบียววิโดวิชนะเป็นดาวรุ่งจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Data October 2022นะครับด้วยการทดลองในฤดูกาลที่เดี๋ยวขอย้อนก่อนนะมาไกลเหลือเกินนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะในฤดูกาลที่7นะครับผมซึ่งในฤดูกาลที่1ถึง6เนี่ยเป็นการทดลองตัวอื่นๆก่อนหน้านี้มายาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะมาเจอวิโดวิชนะฮะเหมือนวิโดวิชหมดสัญญาหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่แน่ใจนะจากบาเยิร์นมิวนิกผมก็เลยได้มานะครับผมได้บอสแมนมาฟรีนะครับผมหมดสัญญานะครับจริงๆก็สร้างเซฟใหม่เปิดลีกเยอรมันคุมบาเยิร์นไปเลยทีเดียวก็จบนะแต่ว่าผมขี้เกียจนะไหนๆก็ทดลองเซฟยาวนานมาแล้วหลายๆตัวก็ประจวบเหมาะกับวิโดวิชมาเลยก็ฤดูกาลที่7ก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าปล่อยให้นักเตะได้ประสบการณ์ไปล่วงหน้าก่อนนะฮะก็ฤดูกาลนี้นะนิวคาสเซิลจบอันดับ2นะครับผมด้วยการชนะ29เสมอ4แพ้5ยิงไป101ประตูนะฮะเสียไป37ประตูนะกาเบรียลวิโดวิชจบเรตติ้งที่ 8.00 จบอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับดาวซันโวนะกาเบรียลวิโดวิชจบอันดับ9นะครับยิงไปเพียง14ประตูนะครับในแชมเปี้ยนลีกก็ตกรอบไปแล้วไม่ใช่ไปแล้วตกรอบแบ่งกลุ่มนะเฟส2นะครับซึ่งเป็นการตกรอบที่มันมากนะนี่นะครับปารีสแซงต์แชงแมงบาเยิร์นมิวนิกนิวคาสเซิลและบาร์เซโลน่านะแต้มคือสูสีมากต้องตัดสินทีมเข้ารอบในเกมที่6เลยนะครับผมซึ่งเกมที่6ผมก็ชนะบาร์เซโลน่าไป 6-2 นะแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบนะเพราะว่าปารีสแซงต์แชงแมงนะก็ชนะบาเยิร์นมิวนิกไป 3-2 เช่นกันทำให้ปารีสจาก7แต้มได้เป็น10แต้มก็เลยพลิกขึ้นนำและเข้ารอบไปเลยนะครับผมแล้วบาเยิร์นจบที่2นะถึงแม้แต้มจะเสมอผม9แต้มเท่านั้นไอ้9แต้มเหมือนกันนะแล้วก็บาเยิร์นมีลูกประตูได้เสียดีกว่านะครับ2ประตูนะฮะผมบวก1นะแต่บาเยิร์นบวก2ก็เลยตกรอบไปน่าเสียดายนะเอฟเอครับก็ตกรอบไปนะครับผมดีครับก็ตกรอบไปนะครับมาดูผลงานส่วนตัวของกราเบียลวิโดวิชกันนะครับก่อนหน้านี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะมีตัวน่าสนใจที่ทดลองไปในเซฟนี้แล้วก็ดูการนี้ด้วยนั่นก็คือวอร์เรนซีเอเอมิลี่นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชงแมงได้มาฟรีนะก็เล่นค่อนข้างดีนะครับผมนี่นะตอนแรกก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ช่วงหลังอ่ะนักเตะขาดแคลนบาดเจ็บบ่อยนะครับผมก็ทำให้วอลเลนเซียเอมิลี่ได้ลงมากขึ้นนะก็ทำผลงานได้ตบเรตติ้งที่ 7.67 เลยทีเดียวนะครับก็ลองซื้อใช้ดูนะครับถ้าไม่ได้คุมปารีสแซงต์แชงแมงนะฮะมีตัวหนึ่งตัวไหนนะก็น่าเป็นตัวนี้นะครับตัวเดียวนะฮะแล้วก็โรมิโอลาเวียไม่ใช่บิชบูไม่ใช่ประมาณนี้ตัวเดียวนะมาดูผลงานของวิโดวิชนะครับค่าพลังตามนี้นะเป็นนักเตะธรรมชาติในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะแล้วก็กองหน้าตัวเสริมนะครับไม่ได้เป็นหน้าเป้านะฮะจะบอกว่าวิโดวิชเนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยแล้วฮะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมซึ่งถ้าใช้แบบจริงจังไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อใช้นะฮะมีการบาดเจ็บคล้ายอันซูฟาติเลยนะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ทดลองอันซูฟาตินะอันซูฟาติเจ็บแบบว่าเจ็บประจำนะจะเป็นเรื่องปกติเลยนะวิโดวิชก็ไม่ต่างกันมาดูอาการบาดเจ็บกันก่อนนะฮะนี่นะล่าสุดเจ็บไป5วันนะครับเดือน12นะครับก่อนหน้านั้นนะเจ็บไป3เดือนนะเจ็บไป3เดือนเดือน9นะพอหายกลับมาลงเกมแรกก็เจ็บเลยนะที่บอกไปเจ็บ5วันแล้วก่อนหน้าที่เจ็บ3เดือนก็เจ็บ3สัปดาห์นะครับเจ็บ3สัปดาห์ซึ่งเป็นรายการบาดเจ็บที่เจ็บมาจากบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะฮะมาเจ็บที่นิวคาสเซิล2ครั้งนะเจ็บ3เดือนกับ5วันนะครับแต่พอหายเจ็บกลับมาเนี่ยเหมือนกาเบรียลวิโดวิชพยายามจะเร่งเครื่องเค้นฝีมือตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้นะฮะผมให้วิโดวิชยืนหน้าเป้าเดี่ยวๆโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าผลงานของทีมจะออกลูกเสมอแพ้ชนะยังไงวิโดวิชไม่เคยเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะครับผมทำให้วิโดวิชลงไป37เกมทั้งหมดทั้งมวลนะครับยิงไป24ประตูนะฮะส่งไป8ครั้งนะครับแล้วก็แมนเอาท์แมตช์ไป3เกมนะครับผมผ่านบอลให้เพื่อนสำเร็จ 72% นะฮะครองบอล 1.7 แล้วยิงเข้ากรอบ 64% จบเรตติ้ง 7.84 นะครับทำให้การทดลองของกาเบรียลวิโดวิชในเซฟเนี้ยไม่เต็มที่นะเพราะว่าหายไปถึง3เดือนเต็มๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะยิงได้ค่อนข้างน้อยนะ24ประตูจาก37เกมนะครับผมสรุปเหมือนอันซูฟาติเลยนะสรุปเหมือนอันซูฟาติเลยเดี๋ยวย้อมอันซูฟาตินิดนึงนะที่จะบอกว่าอะไรนะลืมเมื่อกี้จำได้แล้วคืออันซูฟาติที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ทดลองให้อันซูฟาติยืนหน้าเป้านะครับนี่นะเหมือนกันเลยนะอันซูฟาติเหมาะที่จะยืนหน้าต่ำหรือว่ามิดฟิลด์ตัวกลางมากกว่าหน้าเป้านะนี่นะฮะฤดูกาลนี้ฟาติได้ยืนมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็
ป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะ2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งกาเบรียลวิดิวิชก็ไม่ได้ต่างกันฮะไม่เหมาะที่จะยืนกองหน้าตัวเป้านะครับผมไม่เหมาะที่จะยืนเป็นกองหน้าที่คอยยิงประตูอย่างเดียวนะเหมาะที่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคอยเสริมเกมรุกหรือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคอยบัญชาเกมเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวกลางดีกว่าหน้าเป้านะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่บาดเจ็บง่ายนะก็พิจารณากันดูแล้วกันว่าอยากจะซื้อมาใช้งานหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือไม่เหมาะที่ยืนหน้านะเหมาะที่ยืนตำแหน่งของตัวเองและเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับหรือว่าลงไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางได้ด้วยนะครับก็สอบผ่านก็สอบผ่านนะเพราะว่าจบเรตติ้ง 7.84 นี่ไม่ธรรมดาแต่สอบไม่ผ่านตรงที่สอบไม่ผ่านที่ไม่เหมาะที่ยืนหน้าเป้าเท่านั้นเองนะครับผมถ้าผลงานถลุงประตูได้ไม่ดีเท่าที่ควรที่จะดีนะครับผมก็ตามนี้นะครับจบไปแล้วกับงานทดลองการเบลวิดวิชการยืนหน้าเป้าเดี่ยวๆนะก็ไปลองซื้อใช้ดูนะไปลองซื้อใช้ดูหรือว่าจะเปิดลีกเยอรมันคุมบาเยือนแล้วก็ใช้ไปเลยก็ได้นะครับผมก็รอบหน้าจะมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะในโครงสร้างการเล่นเซฟของนิวคาสเซิลนี่นะครับนิวคาสเซิลยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะก็จะมีตัวที่ไม่คุ้นชื่อบ้างตัวที่คุ้นชื่อบ้างนะครับผมก็ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องและ Channel นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะฝากกดติดตามร้านค้าต่างๆด้วยแล้วผมแปะลิงก์ร้านค้าขายของหน่อยแล้วกันนะแปะไว้ที่ใต้อธิบายนะฝากไปดูก่อนได้นะครับก็เท่านี้นะครับผมรอบหน้าเป็นตัวไหนฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ